สนอข่าวโดยสำนักข่าว INN16 นาฬิกาติดตามข่าวกับดิฉันนิลปัตรพรพุทธประธานจากสำนักข่าว INN ค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจคุมแท็กซี่หื่นลวนลามนักร้องสาวฝากขังที่ศาลอาญาไร้ญาติประกันตัวพนักงานสอบสวนสน.พหลโยธินได้ควบคุมตัวนายอดิเรกเลิศผลอายุ41ปีโชเฟอร์แท็กซี่หื่นมายื่นคำร้องฝากขังเป็นครั้งแรกเวลา12วันตั้งแต่วันที่24มีนาคมถึง4เมษายนนี้เนื่องจากยังต้องสอบปากคำเพิ่มเติมรอผลการตรวจพิมพ์ลายนิ้วมือและอื่นๆจากกรณีที่นายอดิเรกขับรถพานักร้องสาวไปกระทำอนาจารในโรงแรมย่านลาดพร้าวต่อมาพนักงานสอบสวนสน.พหลโยธินได้ขออนุมัติหมายจับที่ศาลอาญาลงวันที่24มีนาคม2561ข้อหากระทำอนาจารแก่บุคคลอายุกว่า15ปีโดยใช้กำลังประทุษร้ายโดยบุคคลนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ลักทรัพย์ในเวลากลางคืนจับกุมตัวได้เมื่อช่วงกลางดึกวันที่24มีนาคมที่ผ่านมาในชั้นสอบสวนผู้ต้องหาให้การภาคเศษท้ายคำร้องพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันเพราะเกรงจะหลบหนีศาลพิจารณาคำร้องและสอบถามผู้ต้องหาแล้วไม่คัดค้านจึงอนุญาตให้ฝากขังได้เพื่อไทยถามนายกรัฐมนตรีและคสช.บริหารประเทศ4ปีทำไมมีการทุจริตเกิดขึ้นและเพิ่มขึ้นชี้ประชาชนมีสิทธิ์สงสัยนายอนุสรณ์เอี่ยมสะอาดรักษาการรองโฆษกพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ยืนยันจะไม่ปล่อยคนโกงและขออย่าเหมารวมทุจริตทั้งประเทศจนต่างประเทศไม่ไว้ใจว่าคสช.อยู่ในอำนาจมาเกือบ4ปีนอกจากการทุจริตจะไม่ลดลงกับเพิ่มขึ้นทั้งเงินโกงวัดโกงคนยากไร้โกงผู้ป่วยเอสโกงเงินเด็กที่สำคัญพบการทุจริตในกระทรวงหลักพัวพันกับข้าราชการระดับสูงรัฐบาลคงจะปฏิเสธความรับผิดชอบได้ยากประชาชนมีสิทธิ์สงสัยว่ารัฐบาลและการทำงานขององค์กรตรวจสอบส่วนเรื่องที่ภาคประชาชนร้องเรียนรัฐบาลนั้นกลับไม่มีความคืบหน้าปิดท้ายกันที่ภายผลคาดเฟดปรับดอกเบี้ยอีก2ครั้งในปีนี้มองเศรษฐกิจโลกฟื้นตัวดีขึ้นจับตานโยบายการค้าสหรัฐคุณรุ่งโรจน์ใจอ่อนน้อมรายงานค่ะนายแพทย์พลคุ้มทรัพย์นักวิชาการอิสระด้านเศรษฐศาสตร์เปิดเผยสำนักข่าว INN ว่าการประชุมของทางธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดที่ผ่านมามีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยไปร้อยละ 0.25 ซึ่งเป็นไปตามที่ตลาดคาดการไว้เนื่องจากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐบ่งชี้ได้ว่าเศรษฐกิจมีการปรับตัวดีขึ้นทั้งตัวเลขการจ้างงานที่เพิ่มขึ้นและการว่างงานที่ลดลงซึ่งในการประชุมครั้งถัดไปในปีนี้เชื่อว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก2ครั้งซึ่งการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในรอบนี้ไม่ได้ทำให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นเนื่องจากความไม่แน่นอนในการดำเนินนโยบายทางการค้าของทางสหรัฐในประเด็นการกีดกันทางการค้าที่ทำให้เกิดปัญหาและความวิตกกังวลต่อตลาดโลกด้วยในเรื่องนี้คงต้องติดตามอย่างใกล้ชิดต่อไปแต่อย่างไรก็ตามภาพรวมเศรษฐกิจโลกในปีนี้ถือว่าฟื้นตัวเป็นที่น่าพอใจหลังผ่านวิกฤตในช่วงที่ผ่านมาซึ่งภาพรวมทั้งปีคงไม่มีอะไรน่ากังวลลุงรอดใจอ่อนน้อมสื่อข่าว NN รายงานครับจบการเสนอข่าว16นาฬิกา4นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN